อดีตของเรานะครับท่านผู้ว่าจะได้ร่วมในการเสวนาแล้วก็กล่าวถึงทิศทางแนวนโยบายนะครับในช่วงค่ำวันนี้นะครับแต่ที่บอกนะครับวันนี้งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภาคเหนือประจำปี2568นะครับพี่ๆสำนักงานภูมิภาคภาคเหนือทั้ง11สำนักงานครับเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนนะครับในพื้นที่17จังหวัดนะครับเชิญผู้ประกอบการธุรกิจมาร่วมในงานวันนี้นะครับโอกาสนี้นะครับจะขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราและนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราครับขอเชิญท่านผู้ว่าครับ